อนันต์การันตีบิ๊กป้อมส่งชื่อผมนั่งรัฐมนตรีแล้วลั่นเก้าอี้ตัวนี้เป็นโควต้ากำแพงเพชรการเมืองวันที่26เมษายน2567 11:22 น.อนันต์การันตีบิ๊กป้อมส่งชื่อนั่งรัฐมนตรีมั่นใจคุณสมบัติไร้มลทินลั่นเก้าอี้ตัวนี้เป็นโควต้ากำแพงเพชรไม่ท้อหากชวดตำแหน่งเชื่อพักไม่แตกเมื่อเวลา 10:05 น.วันที่26เมษายน2567ที่พักพลังประชารัฐพปชรนายอนันต์ผลอำนวยสสกำแพงเพชรพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปีถึงกรณีมีชื่อเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีได้พูดคุยกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณสสบัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคหรือยังว่าเมื่อ3วันที่แล้วได้แจ้งว่าได้ส่งชื่อของตนไปแล้วในนามของพรรคแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรจึงขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจตัดสินใจผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อส่งรายชื่อไปแล้วได้กรอกประวัติรัฐมนตรีแล้วหรือยังนายอนันต์กล่าวว่าตรงนี้ยังไม่ขอตอบเพราะยังมีเวลาอีกระยะหนึ่งเรื่องคุณสมบัติต่างๆยืนยันว่าคนที่เป็นส.ส.ต้องผ่านคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา98มาแล้วในระดับหนึ่งส่วนการเป็นรัฐมนตรีจะใช้มาตรา160เมื่อมาพิจารณาอย่างละเอียดตนก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติเพราะเรากลัวปัญหานี้เหมือนกันเนื่องจากในอดีตเคยเกิดเรื่องนี้ขึ้นในพรรคมาแล้วยืนยันคุณสมบัติของตนไม่มีปัญหาดูละเอียดทุกข้อแล้วเมื่อถามว่ามีข้อกล่าวหาอยู่ในองค์กรอิสระบ้างหรือไม่นายอนันต์กล่าวว่าเป็นนักการเมืองมา6สมัยไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยไม่มีคดีเล็กคดีน้อยไม่มีอะไรทั้งสิ้นและอยู่มาด้วยความเรียบร้อยรวมทั้ง6สมัยของการเป็นส.ส.ไม่เคยสอบตกทำงานเต็มที่อยู่กับประชาชนมาเกือบ20ปีเราเห็นปัญหาแม้บางเรื่องจะแก้ไขไม่ง่ายแต่ต้องค่อยๆปรับทำตามที่คิดว่าจะทำได้อยู่ในความเป็นจริงเมื่อถามว่าหากไม่ได้เป็นรัฐมนตรีคิดว่าจะมาจากปัจจัยใดนายอนันต์กล่าวว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใหญ่เราไม่ได้ตั้งเองแต่เมื่อส่งชื่อไปตามระบบของพรรคและเป็นไปตามข้อบังคับของพรรคโดยกรรมการบริหารพรรคเห็นชอบให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้ที่ส่งชื่อตนได้รับแจ้งมาเท่านี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นไม่ทราบเมื่อถามย้ำว่าหัวหน้าพรรคการันตีชื่อแล้วใช่หรือไม่นายอนันต์กล่าวว่าการันตีแล้วโดยหัวหน้าพรรคได้เน้นย้ำว่าให้ทำงานอย่างเต็มที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแก้ปัญหาในสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนพร้อมกับเน้นย้ำส.ส.ทุกคนให้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาประชาชนและเชื่อว่าวันนี้ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ผู้สื่อข่าวถามว่ากำแพงเพชรได้ส.ส.ยกจังหวัดมา2ครั้งควรจะมีรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายอนันต์กล่าวว่าในครั้งแรกที่คุยกันโควต้านี้คือของจังหวัดกำแพงเพชรครั้งแรกให้เกียรตินายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรให้ไปจนสุดก่อนและชื่อที่ต่อจากนายไผ่คือตนซึ่งตนไม่ได้คิดอะไรเพราะอยู่ตรงไหนก็ทำงานได้เป็นส.ส.ก็ทำงานเต็มที่โดยไม่ทิ้งพื้นที่เมื่อถามย้ำว่าหากผลออกมาอย่างไรจะไม่มีปัญหาภายในพรรคใช่หรือไม่นายอนันต์กล่าวว่าโอ้โหจะไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เป็นเรื่องปกติผลออกมาอย่างไรเราต้องยอมรับเพราะเราตัดสินใจเองไม่ได้ขอย้ำว่าทำงานเต็มที่จะได้หรือไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรอย่างอื่นวันนี้เป็นผู้แทนอยู่ในสายเลือดแล้วตั้งแต่ปี40เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจากนั้นเป็นส.ว.เลือกตั้งและเป็นส.ส.4สมัยเข้าใจสัจธรรมการเมืองไม่ได้คิดอะไรเมื่อถามว่าหากไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีจะท้อหรือไม่นายอนันต์กล่าวว่าไม่มีท้อถ้าไม่ได้ก็ทำงานต่อไปไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าได้ก็จะเหนื่อยมากต้องทุ่มเทเพิ่มขึ้นย้ำว่าวันนี้ยังไม่ตอบไม่ได้ว่าจะได้หรือไม่ได้แต่เชื่อว่าพรรคพลังประชารัฐยังมีเอกภาพอยู่เพ
เราพร้อมรับทุกสถานการณ์และช่วยงานพรรคเต็มที่ทั้งตนและนายวราเทพรัตนากรผู้อำนวยการพรรคทำงานแบบไม่คิดอะไรเลยเพื่อให้พรรคเราเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเป็นสถาบันการเมืองในอนาคตเฟส3มาแล้วบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ดีเดย์วันที่1พฤษภาคมนี้เพิ่มอีก33จังหวัดการเมืองวันที่26เมษายน2567 11นาฬิกา7นาทีมีเดย์วันที่1พฤษภาคมนี้ประชาชนอีก33จังหวัดเตรียมพร้อมนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเดินเครื่องเฟส3ครอบคลุม45จังหวัดชนน่านยันสิ้นปีขยายได้ทั้งประเทศวันที่26เมษายน2567นางสาวตรีชดาศรีธาดาโฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงความก้าวหน้าของนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวที่คอชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขติดตามเร่งรัดว่าขณะนี้การดำเนินการจะเข้าสู่ระยะที่3หรือเฟส3ในวันที่1พฤษภาคมถึงนี้การให้บริการจะครอบคลุมทุกเฟสจำนวน45จังหวัดจาก12จังหวัดเพิ่มอีก33จังหวัดครอบคลุมอีก16เขตสุขภาพได้แก่เชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนกำแพงเพชรพิจิตรชัยนาทอุทัยธานีสระบุรีนนทบุรีลพบุรีอ่างทองนครนายกพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีอุดรธานีสกลนครนครพนมเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์สงขลาสตูลตรังพัทลุงปัตตานียะลานางสาวตรีชดากล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความมั่นใจว่าการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินในเฟส3จะสามารถยกระดับการบริการอำนวยความสะดวกประชาชนไม่ต้องรอคิวรอรับยาตรวจเสร็จรับยาที่บ้านเฮลไรเดอร์เหมือนที่เริ่มมาแล้วในเฟส1เมื่อวันที่7มกราคม2567นำร่อง4จังหวัดต่อมาเฟส2นำร่องอีก8จังหวัดเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาทั้ง2เฟสประชาชนพอใจการได้รับบริการเกือบ 100%การให้บริการได้เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขครบทุกแห่งและทุกกองทุนสุขภาพปัจจุบันมีหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง893แห่งจาก902แห่งทั่วประเทศคิดเป็นร้อยละ 99.7 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะมีการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันและไลน์หมอพร้อมทั่วประเทศแล้วกว่า40ล้านคนมีการนัดหมายและดำเนินการบริการระบบการแพทย์ทางไกล 55,446 ครั้งออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล 81,317 ใบมีการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์โดยเฮลไรเดอร์ 55,376 ออเดอร์ทั้งนี้กว่าร้อยละ90ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจดีมากเนื่องจากได้รับบริการที่รวดเร็วเจ้าหน้าที่ส่งยาพูดจาสุภาพความสมบูรณ์ของพัสดุลดระยะเวลาการรอคอยช่วยลดความแออัดในการรอรับยาที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกในระยะเฟส4จะขยายครอบคลุมทั้งประเทศภายในปี2567อย่างแน่นอนโฆษกกระทรวงกล่าวว่าจากการสรุปข้อมูลล่าสุดวันที่24เมษายน2567พบความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการรับส่งยาเฮลไรเดอร์ดังนี้จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ39จังหวัดหน่วยบริการที่เข้าร่วม301แห่ง3อสม.และบุคลากรสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 5,258 คนวิ่งจัดส่งยาแล้วทั้งประเทศ 85,217 ออเดอร์และมีรายได้ของเฮลไรเดอร์เป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรของกระทรวงและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันเต็มที่และดียิ่งเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล
บิ๊กป้องหลุดปากไม่ใช่อัฐกรก่อนกลับลำไม่รู้ย้ำส่งชื่อรัฐมนตรีแค่คนเดียวการเมืองวันที่26เมษายน2567 11:53 น.บิ๊กป้อมนั่งหัวโต๊ะประชุมใหญ่พปชรยันส่งชื่อรัฐมนตรีคนเดียวหลุดปากไม่ใช่อัฐกรก่อนกลับลำบอกไม่รู้ไม่บอกโยนถามนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา10 น.วันที่26เมษายน2567ที่พักพลังประชารัฐพปชรจัดประชุมใหญ่สามัญพักพลังประชารัฐครั้งที่1ประจำปี2567โดยมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักเป็นประธานมีกรรมการบริหารพักกกบหแกนนำอาทิรออธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคนายชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคนายวราเทพรัตนากรผู้อำนวยการพรรคสสและสมาชิกพรรคเข้าร่วมพร้อมเพรียงท่ามกลางกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งมีรายงานว่าทางพรรคได้ส่งรายชื่อไปทั้งหมด4ชื่อในโควต้าที่ว่างของพรรคอาทินายอัฐกรศิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทรานายอนันต์ผลอำนวยส.ส.กำแพงเพชรเขต3นายชัยวุฒนาคมานุสรอดีตรม.ว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรเปิดโผคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษ1/1พิชัยจิราพรรัฐมนตรีป้ายแดงพปชรดันอัฐกรนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไม่พลิกโผพลังประชารัฐส่งชื่ออัฐกรดันนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์โดยพลเอกประวิตรสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวทั้งชุดเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวโลโก้พรรคกางเกงสแลกสีขาวรองเท้าผ้าใบสีขาวและไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยทำท่ามันเขี้ยวสื่อและใช้มือทำท่าชกหยอกล้อเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมใส่ชุดขาวทั้งชุดโดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามพลเอกประวิตรถึงความเหมาะสมของ4แคนดิเดตรายชื่อของพรรคพลเอกประวิตรย้อนถามว่าอยากรู้ไปทำไมสื่อจึงตอบว่าอยากรู้เพราะเป็นการบริหารประเทศพลเอกประวิตรกล่าวว่ายืนยันว่าบริหารได้อยู่แล้วซึ่งได้คนเดียวและไม่ได้ตอบคำถามว่าจะเอาคนหนุ่มหรือคนมีอายุรวมถึงปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงเหตุผลว่าทำไมต้องส่งไปถึง4รายชื่อจากนั้นพลเอกประวิตรกล่าวเปิดการประชุมว่า1 ปีที่ผ่านมากกบหร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์และสสได้ขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้มีสวัสดิการรายได้ที่ดีมีความสุขทุกครอบครัวเพื่อเร่งพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเพื่อให้พรรคเป็นที่ศรัทธาของประชาชนมากขึ้นจึงได้เตรียมปรับตัวเองให้สอดรับกับสถานการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพรรคการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มอาชีพมากยิ่งขึ้นพลเอกประวิตรกล่าวว่าวันนี้พรรคพลังประชารัฐขอประกาศตัวเองว่าเราเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมทันสมัยที่มีอุดมการณ์แน่วแน่ในการปกป้องสถาบันและบริหารเศรษฐกิจที่ทันสมัยเพื่อสร้างชีวิตที่สดใสให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยสโลแกนใหม่ที่ว่าปกป้องสถาบันทันสมัยเศรษฐกิจมีชีวิตที่สดใสและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งอีกไม่นานพรรคจะประกาศรายละเอียดทั้งหมดต่อไปจากนั้นเข้าสู่วาระการประชุมโดยที่ประชุมเห็นชอบการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ดำเนินการไปแล้วและงบการเงินปี2566รวมถึงพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของพรรคซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โดยใช้เวลาการประชุม30 นาทีต่อมาเวลา10 นาฬิกา50 นาที
พลเอกประวิตรเดินทางกลับผู้สื่อข่าวถามถึงรายชื่อคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยใช่หรือไม่พลเอกประวิตรว่าให้ไปถามนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวที่ส่งสีชื่อพลเอกประวิตรกล่าวว่าเป็นเรื่องของกระแสข่าวเมื่อถามว่าส่งไปชื่อเดียวใช่หรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าชื่อเดียวเมื่อถามย้ำว่าเป็นชื่อของนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราใช่หรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าไม่ใช่ก่อนที่จะแก้ว่าไม่รู้ไม่บอกนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคพลังประชารัฐผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการประชุมใหญ่พลเอกประวิตรได้เรียกกบห.และส.ส.พักไปประชุมต่อที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัด